แล้วก็จะคัดเอาเฉพาะที่มันไม่ง่ายหน่อยมันจะได้ทำง่ายง่ายชิ้นที่สองเป็นเครื่องยศของยาธรท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งเครื่องยศสวรรค์ชิ้นนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องยศสวรรค์ชิ้นแรกตรงที่เครื่องยศสวรรค์ชิ้นนี้จะใช้เป็นทั้งเครื่องยศและไม้เท้าผสมกันตามแต่โอกาสที่เจ้าของอยากจะให้เป็นนี่นะจ๊ะกล่าวคือเครื่องยศชิ้นนี้จะสามารถยืดและย่อขนาดได้อยากเป็นไม้เท้าเครื่องยศก็จะยืดออกแต่อยากให้เป็นเครื่องยศขนาดก็จะถูกย่อให้เล็กลงจนสามารถพกพาติดตัวได้เออยาพาทวิยาธรนั้นแม้แต่ผู้ที่เรียนวิชาวิยาธรก็ยังยืดได้ย่อได้เล็กได้เออทั้งหินและเหล็กนี่เลยไม้เท้าเหล็กนี่นะสี่คนยกมั้งนึกถึงไม้พลองตอนเราไปลูกเสือนะแต่มันเป็นเหล็กตันมันแผลบเลยสีปีกแมงทับย่อเหมือนของแห้งเจียที่เสียปูทำได้เลยย่อแล้วขยายได้เลยเวลาขยายในขนาดชิ้นเล็กๆแค่นี้นะเขาทำมือเข้ากลางแขนมือเลยนะแล้วก็วัดจากกลางอกไปปลายนิ้วมือนะมันอันเล็กๆเนี่ยมันปุ๊บแล้วตรงปลายมันจะสั่นๆเออยืดได้นะไม่ธรรมดาหรอกนี่นะเออแปลกดีเลยเพราะนักวิทยาธรนำได้เครื่องยศชิ้นนี้จะสามารถยืดและย่อขนาดได้แต่อยากเป็นไม้เท้าเครื่องยศก็จะยืดออกอยากเป็นเครื่องยศขนาดก็จะถูกย่อเล็กลงซึ่งวิทยาธรตอนนี้จะพกเครื่องยศติดตัวเมื่อถึงเวลาที่มีการชุมนุมของเหล่าวิทยาธรในสายเดียวกันในหมู่เดียวกันที่มีรสนิยมเดียวกันเวลาจะพกพาเครื่องยศไปที่ไหนผู้เป็นเจ้าของก็จะถือเครื่องยศไปกับตัวตลอดเวลาเลยทนๆฟังหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปรับพอทนฟังไหวไหมอ๋อไม่ไม่ทนสบายเลยสบายจริงนะลักษณะเครื่องยศสวรรค์ชิ้นนี้จะทำจากไม้สีน้ำตาลทองที่มีลักษณะดัดโค้งไม้นะโดยเฉพาะบริเวณด้านหัวเครื่องยศจะมีความโค้งงอเป็นพิเศษมีผิวมันราบเรียบเหมือนถูกขัดแต่งมาอย่างดีเวลายืดตัวเป็นไม้เท้าช่วงกลางจะยืดตัวออกโดยความสูงตอนที่เป็นไม้เท้าจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เป็นเจ้าของว่าอยากให้ยืดยาวไปเท่าไหร่เออมีเรื่องแปลกแต่จริงที่เกิดขึ้นกับครูไม่ใหญ่นะประมาณสัก10ปีเศษได้มั้ยมีอยู่วันหนึ่งนะครูวิทยาก็นึกๆเดี๋ยวจะถือสากันนะไม่ถือสาคือนึกอะไรได้ก็เล่าให้ฟังไม่ฟังเราก็เปลี่ยนช่องไปช่องอื่นนี่นะช่องนี้ช่องนี้คือยังไงไม่ทราบวันนั้นอยู่ว่างๆนะนึกเล่นๆนะนึกสนุกๆก็มีไปเนี่ยอะไรล่ะไปเห็นอะไรล่ะเห็นเหล็กอันหนึ่งมันวาวๆแต่มันสีขาวๆนะคล้ายๆอลูมิเนียมก็ไม่ใช่แต่มันวาวๆนะแค่นี้นะก็นึกหมายถ้าอันนี้ถ้ามันยืดเป็นไม้เท้าแล้วต้องหัวเป็นดอกบัวตูมๆงอๆก็ดีที่เผื่อเราไว้จับเล่นนึกนะนึกในใจนะเออแปลกดีนะแต่จริงเนี่ยต่อมาอีกไม่นานเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวถือไม่ถือสายมันจะเงาเงาอย่างเงี้ยสีเงาเงาเนี่ยนี่นะมันจะใหญ่ๆขนาดเนี้ยเนี่ยกว้างๆเลยยาวๆขนาด
ถือไม้เท้าเป็นอย่างนั้นเลยผู้มีฤทธิ์เขาฝากมาถวายน่าจะยังอยู่มั้งถ้าไม่หายไปนะเพราะว่ามันแปลกดีเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายก็ห้ามบอกหัวหน้าชาติคอยเชียร์เรื่อยๆทีหลังต้องเบรกไว้มึงนั่นไงกะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไปทราบจะอยู่ประมาณ10ปีเศษแรกดีเนี่ยตรงหัวมันจะงอๆเป็นรูปดอกบัวตูมงอจับดีเหมือนนะก็นึกสนุกสนุกอะนะมีผู้มีฤทธิ์ฝากแปลกดีแปลกดีนี่นะบางทีนึกเล่นๆในช่วงนั้นนะสนุกสนุกแต่ดีแล้วสายเจดีหมดนี่เหมือนใครจะไปถือเงินมันเหล็กตันหนักนะแปลกดีเนี่ยเดี๋ยวถึงไหนล่ะเดี๋ยวจะถือสาครูผู้ใหญ่นะครูผู้ใหญ่เท่าแล้วอายุเยอะแล้วแต่ความสูงตอนที่เป็นไม้เท้าจะขึ้นอยู่ความต้องการผู้เป็นเจ้าของว่าอยากให้ยืดยาวไปเท่าไหร่นะโอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลาวอยู่เดี๋ยวนี่ตอนเป็นเครื่องยศยางนี่ขนาดตอนเป็นเครื่องยศกับตอนเป็นไม้เท้านี่นะนี่นี่ด้านหน้านี่ด้านข้างนี่เป็นภาพรวมที่มาของเรื่องยศสวรรค์ชิ้นนี้เกิดขึ้นจากฤทธิ์ที่วิทยาธรตอนนี้ได้เคยทำสมาธิตอนเป็นมนุษย์นะโดยนำต้นไม้หรือกิ่งไม้มาเป็นนิมิตในการทำสมาธิเนี่ยจ้ะคือพอหลับตาแล้วเห็นท่อนไม้ เดี๋ยว การจะเห็นอย่างนั้นได้ใจต้องนิ่ง นิ่งแน่นเดียว จนกระทั่งใหม่ๆจะเห็นภาพจำลองของต้นไม้เป็นอุกหานิมิต พอนิ่งถูกส่วนมันจะใสเป็นเพชรนะ ท่อนไม้เพชรแล้วนึกขยายให้ใหญ่ก็ได้ย่อก็ได้นี่จ้ะไม่ธรรมดาจะถือสาเด้อนี่โรงเรียนอนุบาลเด้อรับรองช่องอื่นไม่มีก็แล้วกันเลยจนตัวเองมีกำลังสมาธิที่แน่วแน่ในระดับที่สามารถเสกและเปลี่ยนท่าของต้นไม้หรือกิ่งไม้ให้มีรูปร่างหรือคุณลักษณะเป็นอย่างอื่นตามที่ตนเองต้องการได้เช่นสามารถเซกิ่งไม้ให้เป็นนกได้เป็นต้นอันนี้ต้องไปถามครูไว้เล็กนี่ท่านเคยเห็นท่านเคยเห็นแต่เรื่องจากการฝึกสมาธิวิธีนี้จึงติดตัวและได้ไปบังเกิดเป็นเครื่องยศที่มีลักษณะกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนี่เนี่ยเป็นนกได้ไม่ใช่ไหมเห็นแต่ก็ถือให้ถือฝักบลุมนะเล็กๆกำไปกำเล่นๆแล้วก็ทำนู่นทำนี่โอ้พักเดียวมันดิ้นได้ออกมากลายเป็นด้วงนุกดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะด้วงแล้วขนาดนี้เคยเห็นบลุมไหมล่ะนี่อร่อยนะเดี๋ยวอย่าถือสากันนะถือสาก็เปลี่ยนช่องไปช่องอื่นใช่ไหมลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่ไปถึงเวลาชุมนุมของหมู่วิทยาธรสายเดียวกันบรรดาวิทยาธรแต่ละท่านก็จะนำเอาเครื่องยศมาแสดงฤทธิ์โชว์ซึ่งกันและกันอย่างวิทยาธรท่านนี้มาถึงเวลาแสดงฤทธิ์ก็จะนำเครื่องยศไปชี้ที่สิ่งต่างๆเมื่อชี้ไปที่สิ่งใดแล้วก็จะปรากฏเป็นรัศมีพวยพุ่งออกมา
เราสามารถเปลี่ยนวัตถุต่างๆเป็นรูปทรงตามที่ใจของวิญญาธรตอนนี้ปรารถนาว้าวเช่นวิญญาธรตอนนี้ได้ใช้เครื่องยศชี้ไปที่พื้นดินก็จะทำให้หินในบริเวณนั้นหินแถวๆนั้นเปลี่ยนท่ากลายเป็นผลึกแก้วใสและมีเปลวไฟมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นบนเปลวไฟยังมีมวลของน้ำลอยอยู่กลางอากาศนี่ทั้งเพชรทั้งไฟทั้งน้ำในกลางวงนั้นก็จะมีดอกไม้แก้วสายงอกขึ้นมาอีก แล้วก็ดอกไม้พ่นน้ำได้ด้วย นี่คือตามภาษาผู้มีฤทธิ์สิบปีเศษที่แล้วนะคุณพระยายังได้ของขวัญมาเลยนะเออแปลกดีเขาส่งของดีจังไม่ต้องรบกวนไปรษณีย์นะไม่ต้องเลยเอาพานใหญ่ๆหน่อยนะไปตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่ผู้ชายนะเออแค่นึกๆคิดๆนะผู้ลิศส่งข้ามโขงมาเลยเออมันเป็นหินก้อนขนาดนี้นะใหญ่ไหมใหญ่เดี๋ยวอย่าถือสาไม่ถือสาคือของอย่างนี้พอหมายไอ้คนเห็นมันอย่างในคนไม่เห็นแล้วจะเอามาให้เห็นนี่มันยากจังมันจะยากตรงนี้มันไม่รู้จะทำไงนี่เป็นของขวัญที่จากผู้มีฤทธิ์ที่ส่งมาจากฝั่งของเพราะฉะนั้นครูไปไหนถึงเลิฟสองฝั่งของมากเลย